สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมปวิดอนันไม้นะครับคุณผู้ฟังครับเมียหลวงและเมียน้อยเนี่ยใครได้ใครเสียครับถ้าสามีแอบไปมีเมียน้อยไปมีชู้แถมเมียน้อยก็เดินเชิดหน้าชูตาแสดงออกให้บุคคลทั่วไปเนี่ยรู้ว่าฉันนี่แหละคือภรรยาของผู้ชายแบบนี้เมียหลวงก็มีอาการเจ็บจิตสิครับ กรณีเช่นนี้นะครับภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถทําอะไรเมียน้อยและสามีชั่วได้บ้างครั้งนี้ผมจะเสนอสิทธิ์พื้นฐานของเมียหลวงครับว่าท่านมีสิทธิ์ทําอะไรกับฝ่ายชายและหญิงที่เป็นชู้ได้บ้างประการที่1ครับคุณผู้ฟังครับภรรยานะครับสามารถที่จะฟ้องหย่าสามีได้ตามปรมะมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา 1. 5 16วงเล็บ1ครับประการที่2ครับ ภรรยาสามารถฟ้องเมียน้อยเพื่อเรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523ครับประกันที่3ครับภรรยาสามารถฟ้องสามีเพ oui> ื่อเรียกค่าทดแทนได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523ครับประกันที่4ครับภรรยาสามารถฟ้องได้ทั้งสามีและเมียน้อยครับเพื่อเรียกค่าทดแทนพร้อมกันก็ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523ครับ ประการสุดท้ายครับถ้าการหย่าทำให้ภรรยายากจนลงเพราะว่าไม่มีไรายได้พอจากทรัพย์สินหรือว่าจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงชีพให้ได้เนี่ยค่าเลี้ยงชีพนี้นะครับศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้เพราะว่าโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกามาตรา 1526และ,ะคำพิพากษาสารฎีกาที่8046ทับ2556กครับกรณีตัวอย่างอย่างข้อ5ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนจะเป็นสมรสภรรยาเคยได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากสามีคนเดิมเสียชีวิตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็ได้เดือนรับประมาณ1,000 0บาทนะครับในฐานะที่เป็นไม้จนกว่าโจจะเสียชีวิตรหรือว่าสมรสใหม่ เมื่อภรรยาสมรสกับสามีภรรยาจึงหมดสิทธิ์รับเงินดังกล่าวครับเมื่อเหตุฟ้องหย่าเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายสามีเช่นนี้ภรรยาจะขอให้สามีจ่ายค่าเลี้ยงชีพภรรยาหลังจากหย่าได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516เหตุฟ้องหยา่ามีดังต่อไปนี้ครับวงเล็บหนึ่งสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือว่ายกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือว่าสามี เป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชีนอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะครับมาตรา1523ครับเมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเหตุเพราะว่าตามมาตรา1516เลบหนึ่งภรรยาหรือว่าสามีมีสิทธิ์ได้รับ้ารตัวแทนจากสามีหรือว่าภรรยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือว่ายกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นครับ สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทนองชู้สาวก็ได้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในจำนองชู้สาวก็ได้ถ้าสามีหรือว่าภรรยาคับยินยอมหรือว่ารู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา15,16หวงเล็บหนึ่งหรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภรรยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ครับมตาตรา1526ครับในคดีหย่านะครับถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะว่าไม่มีไรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้นะครับศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติมาตรา1 5 9 8งหทัสามนะครับมาตรา1 5 9 8งหทับีมาตรา1 5 9 8งหทับีมาใช้บังคับโดยอนุโลมครับทีนี้สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุดถ้าไม่ได้ฟ้องหรือว่าฟ้องแย้งในคดีหย่าน,นั้นนะครับ มาตรา1539ทับ39ครับขออภัยครับมาตรา1598ทับ39ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการรายได้หรือว่าฐานะของคู่กรณีเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยเพิกถอนลดเพิ่มหรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได้ในกรณีที่ศาลไม่พิพากษาให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเหตุเพราะว่าเหตุ แต่เพียงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเมื่ออยู่ในฐานะที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูในขณะนั้นหากพฤติการรายได้หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปและพฤติการรายได้หรือฐานะของผู้เรียกร้องอยู่ในสภาพที่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เรียกร้องอาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งในคดีนั้นใหม่ได้มตาตรา1598งทับส ค่าอุปการะเลี้ยงดูน,นั้นให้ชำระเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนดเว้นแต่คู่กรณีจะตกลงการให้ชำระเป็นอย่างอื่นโดยวิธีอื่นถ้าไม่มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและศาลเห็นสมควรจะกำหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นโดยจะให้ชำระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่บุตรจะกกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใดๆนอกจากที่คู่กรณีตกลงกันหรือนอกจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องของก็ได้เช่นให้ไปอยู่ในสถานการศึกษาหรือว่าวิชาชีพโดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูออกค่าใช้จ่ายในการนี้ มาตรา1598ทับ41สิทธิที่จะได้ค่าเลี้ยงค่าขอไปครับสิทธิ์ที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะสละหรือว่าโอนมิได้และไม่อยู่ในขายย่ายของการบังคับคบดีครับฉะนั้นจะต้องรู้นะครับว่าเมียหลวงและเมียน้อยเนี่ยใครจะได้มากใครจะเสียมากกว่ากันครับ